เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพ่อลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเหลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่างๆให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องเรื่องครอบครัวการศึกษาเล่าเรียนหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราเนี่ยให้ว่างๆแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมุติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายลูกโป่งหรือคล้ายเป็นท่อท่อแก้วท่อเพชรใสใสให้สมมุติว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งโล่งว่างว่างลวงภายในคลายท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้แล้วก็รวมใจของเราให้กลับมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นและทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเริ่มต้นหยุดใจอยู่ที่ตรงนี้กระทั่งถูกส่วนแล้วก็ตกศูนย์ลงไปภายในเหมือนหล่นลงมาจากท้องฟ้าอย่างนั้นหล่นลงไป
แล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิจรณัยแล้วกลมรอบตัวใสเกินใสเกินกว่าความใสใดๆในโลกแล้วก็สว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าเป็นความสว่างที่ใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญปรากฏเกิดขึ้นมาในกลางกายธรรมดวงแรกนี้พระเดชคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคแปลว่าจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานเป็นทางหลุดทางพ้นจากกิเลสอาสวะแล้วก็เป็นทางบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วท่านก็จะหยุดใจเรื่อยไปเลยในกลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนี้ก็เรียกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคแล้วก็เห็นไปตามลำดับในสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวตั้งแต่ดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะซ้อนๆกันอยู่แล้วก็เห็นกายในกายกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมกายรูปพรหมกายธรรมโคตรภูกายธรรมโสดากายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีแล้วก็กายธรรมพระอรหันต์ตั้งหยาบละเอียดซ้อนๆกันอยู่รวมทั้งกายหยาบด้วยนับได้18กายจะซ้อนกันอยู่ภายในเป็นชั้นๆกันไปกายที่สำคัญก็ตั้งแต่กายธรรมโคตรภูไปหน้าตักหย่อนขอ5วานิดหน่อยเกศดอกบัวตูมตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษแล้วก็อยู่บนพระเศียรที่มีเส้นประศกเส้นผมกดเรียงเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาเรียงรายอย่างเป็นระเบียบอยู่บนพระวรกายที่ประกอบเป็นลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการนั่งกัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราหน้าตักย่อนก็ห้าวานิดหน่อยที่สำคัญคือเป็นตัวพุทธรัตนะเป็นกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วที่รู้เพราะมีธรรมจักขุทำให้เห็นแจ้งมีญาณทัศนะทำให้รู้แจ้งบังเกิดขึ้นแล้วก็พ้นจากความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ความไม่ใช่ตัวตนเราเป็นผู้พ้นแล้วในระดับหนึ่งอินาตักย่อนก็ห้าวานิดหน่อยเรียกว่ากายธรรมโคตรภูกายธรรมโสดาบันที่ซ่อนอยู่กับอินาตักห้าวาสูงห้าวากายธรรมสกิทาคามีติดซ้อนอยู่ในกายธรรมโสดาบันขณะตักสิบวาสูงสิบวากายธรรมพระอนาคามีติดซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีณตักสิบห้าวาสูงสิบห้าวาแล้วก็กายธรรมอรหัตณตักยี่สิบวาสูงยี่สิบวาซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีกายธรรมอรหัตผลนี่คือเป้าหมายที่เราจะต้องไปถึงเราเป็นกายที่พ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายมรรคผลนิพพานมีอยู่ในตัวของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นจึงไม่พ้นสมัยในการที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นอากาลิโกไม่จำกัดกาลเวลาไม่เกี่ยวข้องเรื่องกาลเวลาใจหยุดนิ่งถูกส่วนเมื่อไหร่ก็เข้าถึงเมื่อนั้น
ราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรากำลังจะมาเรียนรู้เรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราที่เกิดมาในแต่ละชาติมาเป็นมนุษย์มาเพื่อที่จะแสวงหาความรู้นี่แหละเพราะชีวิตที่ผ่านมามันไม่รู้นะความรู้แจ้งนี้จะเกิดขึ้นจากการแห่งแจ้งเราก็จะได้หลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารคือกายธรรมอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วานั่นแหละเพราะฉะนั้นจุดเบื้องต้นที่สำคัญคือต้องฝึกใจให้หยุดให้นิ่งหยุดนี่แหละจะเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เราเข้าถึงกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมดังกล่าวนั่นแหละหรือให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานนั่นเองใจหยุดนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเข้าสู่เส้นทางมรรคผลนิพพานซึ่งถูกวัตถุประสงค์การมาเกิดเป็นมนุษย์ในแต่ละภพชาติโดยเฉพาะชาตินี้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาเริ่มหยุดใจของเราที่ตรงนี้ให้ได้ใจที่สัดสายคิดไปในเรื่องราวต่างๆจะต้องดึงกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ด้วยการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจเป็นดวงใสๆเป็นดวงแก้วใสใสใสเหมือนกับเพชรเหมือนกระจกเหมือนน้ำแข็งเหมือนน้ำใสใสอย่างนั้นแหละกลมรอบตัวมันดวงแก้วใสเหมือนกับเพชรสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันกำหนดขึ้นมาคือสมมุติมันขึ้นมาหรือสร้างมโนภาพขึ้นมาเพื่อเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราไม่ชัดไม่เป็นไรแต่ต้องนึกอย่างสบายๆธรรมดาธรรมดาสบายๆคล้ายๆเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยเราวัตถุประสงค์ต้องการให้ใจมาอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จึงตั้งสมมุติกำหนดบริกรรมนิมิตนี้ขึ้นมาส่วนขนาดจะใหญ่จะเล็กกันแล้วแต่ใจของเราชอบจะเล็กจะใหญ่กันแล้วแต่ใจของเราชอบนึกขึ้นมาอย่างธรรมดาไม่ชัดไม่เป็นไรนึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เราสามารถวางใจหยุดนิ่งๆหรือทำความรู้สึกปัจจัยอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือ2นิ้วมือถ้านึกได้แล้วก็ทำความรู้สึกอย่างนี้จะนึกเป็นภาพก็ได้หรือจะหยุดในนิ่งเฉยๆส่วนภาพจะเป็นดวงใสๆหรือพระองค์พระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้พร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆแล้วคองใจให้หยุดนิ่งๆภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะภาวนากี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะเกิดความรู้สึกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอยู่ที่บริเวณกลางท้องในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้เวลาเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงจะต้องย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังต่อไปจะให้ภาวนาเบาๆสบายสบายคล้ายกับบทสวดมนต์ที่เราคุ้นเคยส
ัมมาอรหังสัมมาอรหังให้ดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนเป็นเสียงแห่งความบริสุทธิ์ที่มาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ภายในที่มีอนุภาพไม่มีประมาณในอายตนะนิพพานไหลผ่านมากลางกายของเรากลั่นกายวาจาแจ้งร้อยสะอาดบริสุทธิ์จนใจหยุดนิ่งตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในและเห็นดวงธรรมดังกล่าวเพราะนั้นเราก็ภาวนาไปเรื่อยๆอย่างเบาๆสบายๆตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆเราคลองใจกันไปอย่างนี้เช้าเนี่ยอากาศกำลังสดชื่นเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกคนจะได้ทำความเพียรจะได้ปฏิบัติธรรมภิกษุสามเณรก็จะได้บำเพ็ญสมณธรรมในพรรษาแห่งการบรรลุธรรมฉะนั้นประคองใจกันไปเรื่อยๆอย่าให้ใจไปคิดเรื่องอื่นนะจ๊ะคิดเรื่องอื่นไม่มีประโยชน์อันใดถ้าคิดเรื่องบริกรรมนิมิตภายในใจจะใสสะอาดบริสุทธิ์เราจะพบกับความสุขที่แท้จริงและก็พบหนทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานนั้นเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ